วันนี้นะคะบนเกาะชวาของประเทศอินโดนีเซียค่ะภูเขาไฟเซเมรูเกิดการปะทุขึ้นมาอย่างรุนแรงนะคะและการประทุในครั้งนี้ค่ะก็สร้างความเสียหายทั้งในแง่ของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13คนและได้รับบาดเจ็บอีกเกือบ100คนนี่เรียกได้ว่าเป็นภาพนาทีชีวิตจริงๆคุณผู้ชมคะประชาชนในจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียเขาบันทึกวินาทีที่ภูเขาไฟเซเมรูปะทุพ่นเท่าฐานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรุนแรงค่ะก็ส่งผลให้เกิดกลุ่มควันและก็เท่าฐานปกคลุมเป็นบริเวณกว้างซึ่งแรงระเบิดของภูเขาไฟในครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับอาคารบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรของประชาชนถนนและสะพานที่เชื่อมกับเมืองมาลังถูกตัดขาดโดยภูเขาไฟลูกนี้มีความสูงที่สุดบนเกาะชวาก็คือ 3,676 เมตรและตั้งอยู่ในเขตชุมชนของจังหวัดชวาตะวันออกทำให้เมื่อเกิดการปะทุก็ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากตามที่รายงานกันไปนะคะเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13คนบาดเจ็บมากถึง98คนในจำนวนนี้มีหญิงตั้งครรภ์รวมอยู่ด้วย2คนค่ะซึ่งภาพมุมสูงที่เจ้าหน้าที่ใช้เฮลิคอปเตอร์ไปตรวจสภาพความเสียหายจากเท่าฐานและกลุ่มควันที่พวยพุ่งออกมาจากปากปล่องของภูเขาไฟเซเมรูซึ่งรัศมีของการไหลของเท่าฐานไกลออกไปหลายกิโลเมตรแล้วก็บางส่วนนะคะไหลผ่านใจกลางชุมชนโดยประชาชนสามารถบันทึกคลิปเหตุการณ์ที่มีเท่าฐานของภูเขาไฟไหลผ่านเข้าไปในชุมชนซึ่งก็ส่งผลให้บ้านเรือนรถยนต์สิ่งปลูกสร้างสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านรวมไปถึงต้นไม้แห้งตายในทันทีค่ะขณะที่ทางการต้องเร่งอพยพประชาชนกว่า300ครัวเรือนหรือกว่า900คนที่อยู่ใกล้กับภูเขาไฟไปอยู่ยังศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับภูเขาไฟเซเมรูนะคะถือว่าเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดบนเกาะชวาแล้วก็เป็นหนึ่งในภูเขาไฟเกือบ130ลูกที่ยังคงมีพลังอยู่ในอินโดนีเซียเคยปะทุเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ครั้งนั้นไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตซึ่งอินโดนีเซียนี้ตั้งอยู่ระหว่างรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลก2แผ่นค่ะซึ่งเรียกกันว่าวงแหวนแห่งไฟและในวันนี้มีรายงานเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.0 ที่ฮาเมเฮราในระดับความลึก174กิโลเมตรห่างจากภูเขาไฟเซมารูประมาณ 2,000 กิโลเมตรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 5 นาฬิกา 17 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของอินโดนีเซียแต่ก็ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการชี้แจงกรณีภูเขาไฟเซเมรูบนเกาะชวาของประเทศอินโดนีเซียปะทุอย่างรุนแรงซึ่งการทางการท้องถิ่นได้ประกาศให้พื้นที่รอบภูเขาไฟรัศมี5กิโลเมตรเป็นเขตห่วงห้ามภูเขาไฟลูกดังกล่าวอยู่ห่างจากประเทศไทยที่จังหวัดนราธิวาสประมาณ 1,900 กิโลเมตรเบื้องต้นไม่ได้ส่งผลกระทบกับไทยเนื่องจากว่าลมที่พัดอยู่ในปัจจุบันเป็นลมทิศตะวันตกพัดไปทางตะวันออกแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยรายงานช่วงเวลา 18 นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 1.9 ลึกลงไป1กิโลเมตรในพื้นที่ตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่มีรายงานแรงสั่นสะเทือนที่ประชาชนจะสามารถรับรู้ได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ